สวัสดีครับผมคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทำคลิปวิธีการย้ายคริปโตเคอเรนซีหรือว่าเงินทั้งหมดนะครับทั้งเงินบาทแล้วก็คริปโตเคอเรนซีและเหรียญสกุลเงินดิจิตอลอื่นๆนะครับออกจากเว็บ BX เนาะก็ตามที่เราทราบมันดีว่าวันที่1พฤศจิกายนเนี่ย BX จะปิดแล้วก็คือไม่ให้เปิดให้ถอนเงินไม่ให้เทรดไม่อะไรแล้ววันนี้ก็วันที่30แล้วผมต้องรีบย้ายเงินออกเนาะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการย้ายเงินออกจาก BX นะครับผมก็ผมจะย้ายไปทั้งหมด3ที่ด้วยกันครับประมาณ3ที่ด้วยกันประมาณ3ที่ครับที่แรกที่ผมจะไปเก็บก็จะเป็น Bitkub ครับผมBitkub ก็เว็บในไทยผมมี2เว็บแนะนำนะครับมี Bitkub กับสตางค์ .pro เนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ส่วนเว็บนอกก็จะมี Poloniex ทำไมผมถึงไปฝาก Poloniex เพราะว่ามันปล่อยกู้ได้มันเลนดิ้งได้มันมีในส่วนของโหมดเลนดิ้งตรงนี้ครับผมก็คือปล่อยกู้ตอนนี้ผมก็ปล่อยกู้คริปโตเคอเรนซีอื่นๆอยู่ครับก็จะมี Litecoin Dogecoin แล้วก็ Bitcoin ครับผมก็มีคนมากู้อยู่เนาะยังมีคนมากู้อยู่โอเคครับทีนี้เรามาดูเหรียญแรกกันเลยครับเหรียญแรกก็คือเหรียญบิตคอยเนาะเหรียญบิตคอยก็จะทำการโอนบิตคอยออกมาจากเว็บ BX ครับผมเป็นการโอนบิตคอยมาจากเว็บ BX ไปเว็บบิตครับอันดับแรกเลยเราต้องมีกระเป๋าบิตครับก่อนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เกี่ยวกับเว็บบิตครับไว้ให้ก็ไปดูวิธีสมัครวิธี KYC ยืนยันตัวตนทีนี้พอมาที่บิตครับเราก็ไปที่คำว่าล็อกพอได้รหัสมาแล้วเนาะพอมี wallet มี account แล้วสมัครเสร็จแล้วอะเราก็ไปที่เงินของฉันนะเงินของฉันเนาะแล้วก็ดูที่ Bitcoin ดูที่ Bitcoin แล้วไปที่คำว่าฝากเงินฝากเงินก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็รอแป๊บนึงเน็ตผมช้ามันเป็นเน็ตมือถือแชร์เข้าโน้ตบุ๊กนี่ครับตรงนี้จะมีให้เปลี่ยนภาษาเนาะ th+en เนี่ย English กับไทยเนี่ยตรงนี้จะเป็นเลขกระเป๋าบิตคอยครับเลขกระเป๋าบิตคอยของเราเราก็ทำการ copy copy หรืออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้copy เนาะคัดลอก copy คัดลอกไปแล้วก็ไปที่ BX พอมาที่ BX ไปที่ My Fundแล้วก็ไปที่ withdraw 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 แล้วนี้ก็ไปที่ bitcoin นี่ครับ my fund แล้วก็การถอนเงินแล้วก็เลือกไปที่ bitcoin ครับผมหลังจากนั้นเราได้เลขกระเป๋ามาแล้วเนาะที่เรา copy เลขกระเป๋าที่เรา copy อันนี้คือเราจะทำการย้ายก็คือส่งเงินก็คือส่ง bitcoin จากเว็บ bx เนี่ยให้มันมาเข้าที่เว็บ Bitkub ก็คืออันนี้เป็นกระเป๋าใหม่ที่เราเปิดเนาะเป็นบัญชีใหม่กระเป๋าใหม่อันนี้มันก็จะเป็นเลขกระเป๋าปลายทางเลขกระเป๋าปลายทางก็เหมือนกับคุณโอนเงินน่ะคุณก็ต้องมีเลขบัญชีใช่ไหมอันนี้คุณโอน Bitcoin นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเลขปลายทางทีนี้พอเราได้เลขปลายทางมาแล้วเราก็กลับไปที่ต้นทางมาที่ BX แล้วมาวางตรงนี้นี่ withdraw withdraw เนี่ยaddress แล้วก็วางไปนี่ครับก็เป็นเลขนี้จำนวน BTC จะถอนเท่าไหร่จำนวนวางไปตรงนี้เสร็จปุ๊บทีนี้จำนวน BTC จะถอนเท่าไหร่นี่ครับพอเราวางเลขกระเป๋าไปตรงนี้เสร็จแล้วเนาะจำนวน BTC จะถอนเท่าไหร่เรากดตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำการถอนหมดเลยเดี๋ยวผมขยายภาพให้พอดี PowerPoint ไม่มีก็ต้องอย่างนี้แหละเทระเบิดเอาเลขกระเป๋าวางตรงนี้เสร็จแล้วเนาะเลือกเป็นบิตคอยแล้วเราก็กดอ๋อคือถอนหมดเลยครับนี่ครับอันนี้คือจำนวนเงินทั้งหมดที่เรามีที่เราต้องการถอนเนาะอันนี้คือเน็ตเวิร์กฟรีก็คือค่าธรรมเนียมเห็นไหมค่าธรรมเนียมเนี่ยเราต้องเสียให้ BX เนี่ยเอ้ยเสียค่าธรรมเนียมการถอนออกแล้วเงินที่ได้จริงๆเท่าไหร่ก็เท่านี้ครับนี่อันนี้คือเงินที่ได้จริงๆหลังจากนั้นก็กดปุ่มเขียวได้เลยครับแต่ถ้าใครทำ 2FA หรือตั้ง Google Onchain Two Factor ไว้ก็ใส่ Two Factor ก่อนแล้วกด Withdraw ครับผมหลังจากนั้นครับมันจะบอกว่า you will receive an email confirmation please click the link
in the email to confirm your withdraw withdraw เนี่ยก็ผมก็ไม่เก่งอังกฤษหรอกกระแดะไปงั้นแหละทีนี้มันก็บอกให้ไปเช็คอีเมลเพื่อกดลิงก์เพื่อยืนยันหลังนั้นเราก็ไปเปิดเมลครับนี่ครับมันส่งจดหมายมาแล้วเห็นไหม BX ส่งจดหมายมาแล้วในเมลเพื่อเป็นการยืนยันการถอนนี่ครับมันจะมีลิงก์เห็นไหมครับนี่มีลิงก์เราก็กดไปที่ลิงก์ตรงนี้เลยกดไปที่ลิงก์นี่ครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็รอเงินเข้าครับประมาณชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงก็เข้าแล้วอยู่ที่บล็อกเชนว่าบล็อกเชนจะช้าหรือเปล่าทีนี้บางคนนะครับบางคนเงินมันหายเงินในนี้เนี่ยเงินในนี้มันหายเนาะก็ให้ไปทำการไปที่เทรดดิ้งไปที่เทรดดิ้งแล้วไปที่คำว่าคุณเทรดอันไหนตั้งออเดอร์ไหนทิ้งไว้ก็ไปที่สกุลเงินนั่นแหละแล้วก็ไปที่คำว่า my open order เนาะแล้วก็ไปยกเลิกก่อนไอออเดอร์ซื้อขายที่คุณตั้งไว้อะที่มันอยู่ใน my open order ไปยกเลิกก่อนประมาณนั้นโอเคต่อไปวิธีถอนไปโพโลเน็กบ้างอันนี้ผมจะถอนแดสเนาะผมจะถอนแดสไปเว็บโพโลเน็กประกาศของเว็บโพโลเน็กนะครับประกาศของเว็บโพโลเน็กนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวกับคนอเมริกันก็คือโพโลเน็กมันเหมือนกับจะไม่ให้คนอเมริกันเนี่ย US เนี่ยเทรดในกระดานนี้แล้วก็คือมันจะไม่รู้ว่าต้องไปตามอ่านอันนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรกับคนไทยเนาะทีนี้ไอ้เว็บโพโลเน็กเนี่ยก็ไปที่คำว่าบาลานซ์เนาะแล้วไปที่คำว่า deposit and withdraw หลังจากที่เราล็อกอินแล้วเนาะนี่ครับเราก็เลื่อนลงมาจนกระทั่งเจอแดชแล้วเราก็กดไปที่คำว่า deposit ตรงนี้deposit แล้วกดไปที่คำว่า deposit wallet address เนี่ยหลังจากนั้นครับมันจะได้เลขกระเป๋ามาเนาะมันจะได้เลขกระเป๋าอันนี้ผมจะฝากแดชเข้ามาในโพโลเน็กนะไม่ใช่บิตครับแล้วนะเมื่อกี้ฝากจาก BX เข้ามาบิตครับคราวนี้จะเป็นฝากจาก BX เข้ามาโพโลเน็กแต่นี้เป็นแดชไม่ใช่บิตคอยเมื่อกี้ฝากบิตคอยเข้าบิตครับโอเคก็ copy เลขนี้ไปแล้วก็ไปที่ BX ครับไปที่ My Fund ไปที่ Withdraw ไปที่ Dash เอาเลขกระเป๋าวางตรงนี้ครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่เรากดถอนก็กดไปที่คำว่า All ก็ได้ครับอันนี้จะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่เราต้องการถอนโดนค่าธรรมเนียมเท่านี้ครับนี่เงินเข้าจริงๆเท่านี้หลังจากนั้นก็กดปุ่มเขียวได้เลยครับแต่ถ้าใครทำ Two Factor ไว้ก็ใส่ Two Factor ก่อนแล้วกดปุ่มเขียวครับผมหลังจากนั้นมันจะบอกให้เราไปเช็คอีเมลเหมือนเดิมครับผมให้เราไปเช็คอีเมลนี่ครับก็มีอีเมลส่งเข้ามาแล้วกดเข้าไปครับผมในเมลก็จะมีลิงก์ให้กดเนาะก็กดไปที่ลิงก์ครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นนี่ครับยืนยันคอนเฟิร์มการถอนทีนี้เหรียญต่อไปคราวนี้ถอน EOS แต่ว่าถอนไปที่ Binance ครับผม Binance อันนี้จะเป็นกระเป๋า Binance ก็ให้ไปที่คำว่าล็อกอินเสร็จเนาะก็ไปที่คำว่า wallet แล้วไปที่คำว่า deposit and withdraw แล้วก็ผมเลือก EOS เลือก EOS แล้วก็กดไปที่คำว่า deposit ครับผม deposit เนาะโอเคหลังจากนั้น EOS มันก็จะเป็นหน้าต่างอย่างนี้ครับนี่มันก็จะมีแค่ memo มันจะมีแค่ memo ให้ copy กับaddress ก็จะเป็นตรงนี้นี่address จะเป็นตรงนี้คือคุณกดแค่ตรงนี้ก็พอเนี่ยกดคำว่า copy memo เนี่ยมันก็ copy มาแล้วคุณไม่ต้องไป copy ข้างบนก็ได้ตรงนี้ไม่ต้องไป copy มันกดแค่ปุ่มเนี่ยcopy ไอ้ memo มาก่อน copy กดปุ่มเนี้ยก่อนหลังจากนั้นพอได้มาปุ๊บคุณก็เอา memo มาวางตรงนี้หลังจากนั้นก็ไป copy ไอ้ตรง copy address เนี่ย copy มาพอได้มาปุ๊บคุณก็เอา address มาวางตรงนี้โอเคเนาะ EOS แต่มันจะไม่เหมือนเหรียญอื่นมันจะไม่เหมือนเหรียญอื่น EOS เนี่ยไอ้มันจะมี memo ให้ copy กับไอ้ address เนี่ยเรากดแค่ตรงนี้จบแต่อย่างเช่นเหรียญBTC สมมุติเหรียญ BTCสมมุติเหรียญ BTC เนาะถ้าเรากดเข้าไปดู
นี่ครับมันก็จะเป็นเลขกระเป๋างี้เนาะมันจะเป็นเลขกระเป๋างี้แต่ของ EOS มันจะแปลกๆหน่อยเนาะมันจะแปลกๆหน่อยเราก็ใส่เลข wallet ไปแล้วก็ใส่ memo ก็ถอนทั้งหมดเท่านี้เนาะอันนี้คือจำนวนเงินที่เรามีอันนี้คือจำนวนที่เราต้องการถอนโดนหักค่าธรรมเนียมเท่านี้เข้าจริงๆแค่นี้ก็กดปุ่มเขียวได้เลยแต่ถ้าใครทำ two factor ไว้ก็ใส่แล้วกดถอนครับผมหลังจากนั้นครับก็เหมือนเดิมครับมันบอกให้ไปเปิดเมลเพื่อกดลิงก์เราก็ไปเปิดเมลนี่ครับมีเมลส่งเข้ามาละหลังจากนั้นเราก็กดลิงก์ครับผมมากดลิงก์พอกดลิงก์เสร็จปุ๊บมันก็จะhas been เรียบร้อยมันจะ touch my hi has been ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมก็รอเงินเข้าครับทีนี้ถอนเงินบาทถอนเงินบาทจาก PX บ้างจริงๆหลายคนก็รู้แล้วล่ะก็จะมียอดเงินบาทอยู่ข้างบนครับผมแล้วก็ไปที่ My Fund ไปที่ Withdraw ไปที่อันนี้ไอ้มุมบนขวามืออันนี้จะเป็นเงินบาทที่เรามีไปที่ My Fund ไปที่วีถอนเงินแล้วไปที่ไทยบาทเลือกไทยบาทหลังจากนั้นครับใครยังไม่ตั้งค่าแบงค์ให้ไปตั้งค่าตรงนี้ครับผมให้ไปตั้งค่าตรงนี้นี่อันนี้เราก็ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการถอนไปตรงนี้เราก็เลือกบัญชีครับจะเป็นกสิกรไทยพาณิชย์กรุงเทพก็แล้วแต่โดนค่าถอน30บาทครับผมอันนี้ก็เป็นจำนวนเงินที่เราได้จริงๆประมาณนะครับแล้วก็จะมียืนยันเมลเหมือนเดิมไปเปิดเมลกดลิงก์แล้วก็รอเงินเข้าครับทีนี้มันมีใน BX มันมีอีก2เหรียญเนาะที่มันแปลกๆที่มันดูแล้วไม่น่าจะรอดอ่ะก็จะมี Zmin กับ Kryptonite อะไรนี่แหละ XCN เนี่ย XCN ซึ่งมันก็จะเป็นเหรียญเนี่ยเหรียญไอเหรียญ Zmin เนี่ยกระดานที่รองรับมันมีแค่ไลท์คอยกับเทรดซาโตชิเนี่ยส่วนไอเหรียญคริปโตไนท์เนี่ยคริปโตไนท์เนี่ย XCN เนี่ยมันก็มีแค่กระดานเนี้ยกระดานเดียวเนี่ย Exchange อันเนี้ยมีแค่ Exchange อันเนี้ยอันเดียวผมก็เลยต้องสมัครผมก็เสียดายผมก็ไม่อยากทิ้งเนาะวิธีเดี๋ยวพาดูวิธีก่อนทีนี้ไอ้สองเหรียญแปลกๆที่มันเหลืออยู่ก็จะมี ZMN ก็คือ Zmin เนาะผมก็เข้ามาที่เว็บ Coin Market Cap ครับผมแล้วไปที่ช่องเซิร์ชตรงนี้นี่แล้วก็ไปดูตัวย่อมาที่ผมซื้อเก็บไว้เนาะ ZMN เจอแล้ว Zminก็จะอยู่อันดับอยู่แรงที่1,205ครับผมแล้วเราก็ไปที่คำว่า market ครับ market หลังจากนั้นมันจะมีนี่ครับกระดานเทรดที่รองรับก็จะมีนี่ครับผมเว็บ Litecoin เนี่ยเราก็กดไปที่ตรงนี้เลยกดไปที่ตรงนี้นี่เสร็จแล้วทีนี้เราก็กดไปที่นี่ลิงก์ตรงนี้เลยมันก็จะพามาหน้าเว็บนี้เนี่ยเราก็ต้องสมัครเว็บเนี้ยพอสมัครเว็บเนี้ยเสร็จเราก็โอนเหรียญนี้เข้ามาเนี่ยก็จะมีแค่2เหรียญนี่แหละที่ว่าแปลกๆที่ว่ากระดานอื่นเขาไม่รับอะมีแค่2กระดานที่รับอะเนี่ยไอเหรียญเนี้ยคริปโตไนท์กันเนี่ยเดี๋ยวผมไปทำพรุ่งนี้แล้วกันแต่วันนี้ก็แค่นี้แหละส่วน XCN 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 ก็มีกระดานนี้เนี่ยต้องไปสมัครไปสมัครมาแล้วค่อยฝากเหรียญเข้าไป
โอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับใครมีคำถามก็ติดต่อสอบถามมาใต้คลิปครับผมงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับผม